สวัสดีเพื่อนชาวนิวออร์เดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อเลยนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปแรกนะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าปืนต่อสู้อากาศยานแบบ ZU-23 ยิงโจมตีเข้าใส่เป้าหมายทางภาคพื้นดินนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยปืนแบบ CU หรือว่า ZU-23 เนี่ยมันจะใช้จัดการกับเป้าหมายทางอากาศนะครับแต่ว่าทางยูเครนนะครับก็ได้นำมันมาใช้ยิงเป้าหมายภาคพื้นดินนะครับจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นได้ว่าทหารยูเครนเนี่ยก็ได้ยิงเจ้าปืนดังกล่าวนะครับไปยังตำแหน่งที่ตั้งทางทหารของรัสเซียซึ่งปืนกระบอกนี้นะครับมันก็ถูกติดตั้งไว้กับรถ MTLB นะครับแน่นะครับว่านอกจากมันจะยิงเป้าหมายทางอากาศได้แล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้จัดการกับเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างดีด้วยนะครับผมปืนกลแบบนี้นะครับมันก็เป็นปืนกลของโซเวียตเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี1960แล้วนะครับขนาดของกระสุนเนี่ยจะอยู่ที่23มิลลิเมตรนะครับอัตรายิงสูงสุดจะอยู่ที่ 2,000 นัดต่อนาทีมีระยะหวังผลกว่า 2.5 กิโลเมตรนะครับข่าวต่อมานะครับมันก็มีรายงานนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังพิจารณาหายานเกราะแบบ M2 หรือว่า MT Bradley ให้ยูเครนอยู่นะครับรวมทั้งนะครับสหรัฐเนี่ยก็ยังจะจัดหารถบรรทุกหนักรวมทั้งยานเกราะเบาให้กับยูเครนอีกด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าหากยูเครนได้รับเจ้าแบรดเลย์เนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้ทางยูเครนก็อาจจะได้รถถังแบบเอบรามมาก็ได้ด้วยนะครับผมซึ่งจักรยานเกราะแบบบรัดเลย์เนี่ยมันก็ถูกประจำการตั้งแต่ปี1981มาแล้วครับซึ่งยานเกราะดังกล่าวเนี่ยก็ผ่านสมรภูมิมาตั้งแต่สงครามอ่าวสงครามอิรักสงครามกลางเมืองเยเมนรวมทั้งก็ยังมีสงครามกลางเมืองซีเรียด้วยนะครับยานเกราะแบบนี้นะครับมันก็สามารถติดปืนกลขนาด25มิลลิเมตรนะครับหรือว่า M242 Bushmaster นะครับรวมทั้งมันนะครับก็ยังสามารถติดตั้งเจ้าทาวแอนตี้แทงค์มิสไซล์ได้ด้วยนะครับผมระยะปฏิบัติการต่อการเติมน้ำมัน1ถังของมันเนี่ยจะอยู่ที่480กิโลเมตรนะครับความเร็วสูงสุดแบบออนโรดเนี่ยจะอยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและความเร็วเมื่อวิ่งในน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ 7.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแน่นอนนะครับว่ายานเกราะแบบนี้เนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เป็นยานเกราะที่สามารถใช้จัดการกับรถถังรถเกาะของรัสเซียได้เป็นอย่างดีนะครับเรียกได้ว่ามันถูกออกแบบมาจัดการกับรถถังรถเกาะรวมทั้งทหารราบของรัสเซียเป็นพิเศษนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันก็ยังมีข่าวนะครับว่าทางยูเครนเนี่ยก็อาจจะได้รับเจ้าขีปนาวุธแบบ ATAC ที่มีระยะยิงสูงสุดกว่า300กิโลเมตรในปีหน้าด้วยนะครับผมซึ่งถ้าได้ขีปนาวุธชนิดนี้มานะครับไอ้เจ้าสะพานเคิร์ดเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเนื่องจากทางยูเครนเนี่ยสามารถยึดบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำนีเปอร์ที่เคอร์ซอนได้เนี่ยมันก็ทำให้ระยะยิงของเจ้า ATAC เนี่ยถึงเจ้าสะพานเคิร์ดพอดีนะครับจากในแผนที่นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าไอ้สีแดงๆเนี่ยมันคือระยะยิงของเจ้า ATAC ที่สามารถยิงจากดินแดนของยูเครนได้นะครับส่วนเจ้าสีเหลืองเนี่ยมันก็คือระยะยิงของเจ้า Exterrange GMLRS นะครับนั่นก็คือจรวดปกติที่ยูเครนใช้ยิงอยู่ทุกวันนี้แต่ว่าไอ้ตัว Exterrange เนี่ยมันมีระยะยิงที่ไกลขึ้นนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยมันก็คือระยะยิงปกตินะครับสูงสุดเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่92กิโลเมตรนะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่80กิโลเมตรนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าถ้าได้เจ้า ATAC มาเนี่ยพื้นที่สีแดงนะครับก็เรียกว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงมินส์ไครเมียและอีกหลายพื้นที่ของรัสเซียเลยนะครับซึ่งนะครับก็หวังลึกๆว่าทางสหรัฐเนี่ยจะยินยอมมอบเจ้า ATAC ให้กับยูเครนนะครับผมซึ่งถ้าได้มาเนี่ยรับรองได้ว่าสนุกแน่นอนนะครับสถานการณ์บนแผนที่เวลา 5:00 น.ของวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2565เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ